เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะที่เคมีเนี่ยลงตัวกันมากนะแฟนๆก็เลยอยากจะให้เป็นคู่จริงซะงั้นเลยครับสำหรับนางเอกสาวโบมิลดากับพระเอกหนุ่มมิกทองระยะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการลงโมเมนต์หวานๆนะแอบเห็นกันอยู่หลายต่อหลายครั้งส่งดอกไม้ให้กันบ้างให้กำลังใจกันบ้างคอมเมนต์ใน IG กันไปมาบ่อยๆนะครับพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเผยถึงสถานะขอดูกันไปก่อนด้วยล่าสุดครับแฟนๆก็ฟินจิกหมอนอีกแล้วเพราะทั้งคู่มีการโพสต์คลิปนะครับเพลงจากแอปยอดฮิตนะก็มีการแอบแตะมือให้กำลังใจกันเบาๆก่อนที่จะเต้นจากนั้นก็เต้นไปเขินไปน่ารักทั้งคู่ครับชาวเน็ตเลยสงสัยแห่คอมเมนต์กันยกใหญ่ครับว่าลงคลิปแบบนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวหรือเปล่า